สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องการเขียนคำอวยพรค่ะคำอวยพรนะคะเป็นถ้อยคำนะคะที่ดีงามนะคะใช้ในโอกาสที่เป็นสิริมงคลค่ะเช่นวันเกิดนะคะวันสำเร็จการศึกษาวันขึ้นปีใหม่วันแต่งงานนะคะหรือว่าวันอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะการเขียนอวยพรนะคะจะมีแนวปฏิบัตินะคะดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องกล่าวแต่สิ่งดีงามนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลค่ะสองนะคะอาจกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ผู้รับคำอวยพรเนี่ยนับถือค่ะสามนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้รับค่ะคำอวยพรนะคะจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขค่ะสี่นะคะควรให้ความหวังค่ะความปรารถนาที่เป็นไปได้ค่ะห้านะคะใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมนะคะกับโอกาสนะคะสถานที่แล้วก็บุคคลค่ะ6นะคะใช้ถ้อยคำสุภาพค่ะชัดเจนค่ะแล้วก็จริงใจด้วยค่ะตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการเขียนอวยพรวันขึ้นปีใหม่นะคะขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ถูกต้องดีงามจงสมปรารถนาตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปอันนี้คือตัวอย่างการเขียนอวยพรวันขึ้นปีใหม่นะคะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างการเขียนอวยพรวันเกิดนะคะขอให้รื่นรมย์สมใจหากจะหวังสิ่งใดสมปองเทียบด้วยทรัพย์สินและเงินทองพยันตรายผ่องพ้นไกลสุขสราญจิตทุกยามสบสิ่งดีงามเรื่อยไปโชคบุญหนุนมาพาเพลินใจพร้อมในวันเกิดนี้เถิดอันนี้เป็นตัวอย่างคำอวยพรวันเกิดนะคะโดยการอวยพรเป็นคำกลอนนะคะเป็นคำประพันธ์นะคะร้อยกลองนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการเขียนอวยพรตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างวันแม่นะคะก็จะมีใจความว่าเนื่องในโอกาสวันแม่ลูกขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้แม่ของลูกสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดให้แม่สมหวังทุกประการลูกคนนี้จะเป็นลูกที่ดีของแม่เสมอไม่มีสิ่งใดมาเทียบความรักที่ลูกมีต่อแม่ได้รักแม่มากอันนี้ตัวอย่างนะคะการเขียนอวยพรวันแม่ค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างการเขียนอวยพรวันที่สำเร็จการศึกษานะคะใจความมีว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความสามารถของเธอจึงเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจมากขอให้เธอมีแต่ความสุขตั้งใจใฝ่หาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นตามความฝันของตัวเองพบเจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราจะไม่ลืมกันนะเพื่อนรักไว้กลับมาพบกันใหม่รักนะอันนี้ก็เป็นการที่เพื่อนนะคะอวยพรให้เพื่อนในวันที่สำเร็จการศึกษาในวันที่จบการศึกษานั่นเองค่ะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้นะคะหน้าที่65และ66ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องการเขียนบัตรอวยพรนะคะก็คือหัวข้อบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนบัตรอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้เพื่อนนะคะโดยตอบคำถามต่อไปนี้นะคะอาศัยข้อความนะคะเนื้อเรื่องที่ครูโบสอนไปแล้วนะว่าการเขียนบัตรอวยพรจะต้องเขียนยังไงนะคะนักเรียนจะอวยพรอะไรให้เพื่อนบ้างอันนี้ครูโบยกตัวอย่างให้นะ
ให้มีสุขภาพดีโชคดีนะคะมีความสุขร่าเริงแจ่มใสเรียนเก่งมีคนรักเยอะแบบนี้ก็ได้นะหรือว่านักเรียนอาจจะเปลี่ยนข้อความจากของครูไปก็ได้นะคะ2.2นะคะนักเรียนจะเขียนเรียบเรียงคำอวยพรนั้นอย่างไรก็อิงจากข้อ2.1นะมีเนื้อความประมาณนี้นะคะคุณบุ๊กก็จะเขียนได้ว่าสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะขอให้หนอนมุ้งโชคดีมีความสุขร่าเริงแจ่มใสเรียนเก่งและเป็นที่รักของทุกคนเช่นนี้ตลอดไปจ้ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนเขียนคำอวยพรแล้วนะคะข้อ2.3หน้านี้นะให้นักเรียนตกแต่งบัตรอวยพรที่จะส่งให้เพื่อนนะคะก็คือให้นักเรียนคิดว่าไอ้กรอบสี่เหลี่ยมอันนี้คือบัตรอวยพรที่นักเรียนจะส่งให้เพื่อนนะไม่ต้องวาดรูปเป็นการ์ดเป็นบัตรแล้วนะคะก็คือให้นักเรียนตกแต่งวาดภาพลงไปเลยให้เปรียบเสมือนกรอบสี่เหลี่ยมนี้คือการ์ดอวยพรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเฉลยใบงานนะคะเรื่องความหมายตรงแล้วก็ความหมายโดยในนะคะโดยเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เฉลยใบงานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเฉลยใบงานนี้พร้อมกันนะคะข้อแรกนะคะอันนี้เขาถามว่าข้อใดมีคำที่มีความหมายโดยในนะคะข้อกอไก่น้องเดินไปเตะแก้วแตกนะคะข้อขอไข่ถ้าพูดมากระวังจะถูกเตะนะคะข้อคอควายเสื้อตัวนี้สีสวยเตะตาฉันจริงๆงองูเขาซ้อมเตะฟุตบอลที่จุดโทษข้อที่มีความหมายโดยในก็คือข้อคอควายนะคะเสื้อตัวนี้สีสวยเตะตาคำว่าเตะตานะคะหมายความว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยสีสวยเข้าตาถูกตาถูกใจฉันมากนะคะต่อมาข้อที่2นะคะคำที่มีความหมายโดยในในประโยคต่อไปนี้มีความหมายตรงกับข้อใดก็คือนายเด๋อพูดจี้เส้นดีจังนะคะไอ้คำว่าจี้เส้นเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรนะคะก็ไก่ทำให้หายเมื่อยขอไข่ทำให้จั๊กจี้นะคะคอควายทำให้ตื่นเต้นแล้วก็งองูทำให้ขบขันค่ะคำตอบนะคะก็คืององูค่ะทำให้ขบขันนั่นเองนะคะเพราะว่าคำว่าจี้เส้นก็หมายถึงทำให้ตลกขบขันค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นให้นักเรียนนะคะหาความหมายนะคะทั้งความหมายตรงแล้วก็ความหมายโดยในของคําที่ครูให้มานะคะข้อแรกเนี่ยคําว่าเก้าอี้นะคะเก้าอี้ความหมายตรงก็จะหมายถึงที่สําหรับนั่งนะคะมีขาแล้วก็มีพนักพิงส่วนถ้าเป็นเก้าอี้ที่เป็นความหมายโดยในจะหมายถึงตําแหน่งนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะตายความหมายโดยตรงก็จะหมายถึงเป็นคำกริยานะคะหมายถึงสิ้นใจนะคะไม่เป็นอยู่ต่อไปไม่ไหวติงนะคะส่วนความหมายโดยในจะหมายถึงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือว่าไม่ว่องไวเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นเวลาเจอผีหลอกเนี่ยขาตายไม่ได้หมายความว่าขาไม่มีชีวิตขาสิ้นใจนะคะแต่หมายถึงขาเนี่ยมันขยับเขยื้อนไม่ได้เหมือนตายนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3นะคะหมูความหมายตรงก็จะหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงด้วยนมนะคะมีหลายชนิดเลยส่วนความหมายโดยในคำว่าหมูจะหมายถึงง่ายค่ะต่อมานะคะข้อที่4นะคะกล้วยความหมายตรงก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะผลเดี่ยวรูปร่างกลมยาวนะคะแล้วก็โค้งงอนะคะมีหลายผลอยู่ติดกันซึ่งถ้ามีหลายผลอยู่ติดกันเนี่ยเราจะเรียกว่าหวีนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในกล้วยจะหมายถึงง่ายมากๆค่ะข้อที่5นะคะคำว่าเส้นนะคะความหมายตรงก็คือเป็นสายเป็นคำนามนะคะสายแถวหรือว่าทางแต่ถ้าความหมายโดยในนะคะหมายถึงการที่คนคนนั้นนะคะได้รับการคุ้มครองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มีอำนาจบารมีสูงกว่าจึงเป็นการเปิดกว้างให้ทำอะไรได้ตามใจชอบเพราะมีคนปกป้องอยู่ด้านหลังนะคะหรือที่เราจะรู้จักกันดีในคำว่าเด็กเส้นนั่นเองนะคะข้อ
ข้อที่6นะคะคำว่าเคี่ยนนะคะความหมายตรงก็จะหมายถึงตีด้วยหวายหรือว่าไม้เรียวเป็นต้นนะคะเป็นการลงโทษนั่นเองค่ะเหมือนในหนังในละครนะคะที่ว่าโดนเคี่ยนตีนั่นแหละค่ะคือความหมายของคําว่าเคี่ยนนะคะส่วนความหมายโดยในก็จะหมายถึงเร่งความเร็วเพื่อจะเอาชนะกันค่ะข้อที่7นะคะความหมายโดยตรงของคำว่าลิงก็คือชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายคนนะคะแต่ถ้าความหมายโดยในลิงจะหมายถึงสนมากค่ะข้อที่8นะคะนุ่นค่ะความหมายโดยตรงของนุ่นก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะใช้ปุ๋ยนะคะในผลเนี่ยยัดที่นอนหรือว่าหมอนนะคะมีใยลักษณะเป็นสีขาวๆนุ่มๆนะความหมายโดยในของคําว่านุ่นก็จะหมายถึงเบามากค่ะข้อที่9นะคะเค็มนะคะความหมายโดยตรงจะหมายถึงมีรสอย่างรสเกลือนะคะก็คือมีเกลือมีรสยังไงก็คือมีรสแบบนั้นก็คือเค็มนั่นเองนะคะแต่ความหมายโดยในเค็มจะหมายถึงขี้เหนียวนะคะขี้ตระหนี่ขี้งกค่ะข้อสุดท้ายนะคะเปรี้ยวนะคะความหมายโดยตรงจะหมายถึงมีรสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาวนะคะเป็นต้นนะคะความหมายโดยในเปรี้ยวจะใช้กับผู้หญิงนะคะก็คือมีลักษณะปากเปรี้ยวโฉบเฉี่ยวนำสมัยนะคะมีความเชื่อมั่นมั่นใจนะคะชอบสมาคมโลดโผนโดยส่วนใหญ่คำว่าเปรี้ยวเนี่ยจะใช้กับผู้หญิงนะคะอย่างผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังก็คือแต่งตัวโฉบเฉี่ยวนำสมัยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะกับเรื่องการเขียนอวยพรนะคะแล้วก็เฉลยใบงานเรื่องความหมายตรงแล้วก็ความหมายโดยในนะคะอย่าลืมนะคะไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ